อันยองสวัสดีครับทุกคนโอติ่งป้ายานักแสดงวันนี้ขอเสนอชอนอูฮีจากนักแสดงสายหนังสู่นางเอกชื่อดังเรื่องราวน่าสนใจและผลงานการแสดงของเธอจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติ่งนะครับชอนอูฮีเกิดวันที่20เมษายน1987ที่ชางชอนรีเมืองอีชอนจังหวัดคยองกีประเทศเกาหลีใต้ปัจจุบันเธออายุ37ปีโดยมีส่วนสูง161เซนติเมตรสังกัดอยู่กับบริษัท H&N Entertainment ซึ่งปัจจุบันก็ถูกควบรวมกิจการโดย Bridgeway Studios พ่อของเธอทำงานเป็นช่างปั้นหม้อส่วนคุณแม่เปิดร้านอาหารสไตล์เกาหลีในเมืองอีชอนจังหวัดคยองกีมาเป็นเวลานานเธอนั้นเป็นมักเน่ลูกคนเล็กของบ้านและมีพี่ชายหนึ่งคนโดยพี่ชายของเธอนั้นตามรอยคุณแม่โดยการเปิดร้านโกมีจองร้านอาหารสไตล์เกาหลีอยู่ที่ยอนฮุยดงกรุงโซและจางกิจอนบาร์ในยอนนำดงชอนอูฮียังเลี้ยงน้องหมาหนึ่งตัวชื่อมังโก้หรือก็คือเจ้ามะม่วงนั่นเองสมัยเรียนชอนอูฮีเป็นเด็กที่มีบุคลิกล่าเริงและเข้ากับเพื่อนๆได้ดีในตอนเรียนชั้นประถมเธอได้เป็นหัวหน้าห้องและประธานนักเรียนและต่อมายังได้เป็นรองประธานนักเรียนในสมัยที่เธอเรียนม.ต้นอีกด้วยเธอเริ่มสนใจการแสดงเมื่อเธอได้ร่วมชั้นเรียนการละครอยู่ที่ยางจง Girls High School ในเมืองอีชอนโดยผลงานแรกของเธอเป็นละครเวทีระหว่างคลาสเรียนในช่วงตอนอยู่ม.ปลายครั้งหนึ่งเธอยังเคยได้รับรางวัลด้านการแสดงจากการประกวดการแสดงเยาวชนผ่านการร่วมคลาสเรียนการละครนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญให้เธอเข้าเรียนในสาขาวิชาเอกการแสดงณมหาวิทยาลัยคยองกีในปี2006ก่อนที่เธอจะสำเร็จการศึกษาในเดือนสิงหาคม2011ชอนอูฮีได้เดบิวต์ผ่านการแสดงครั้งแรกเมื่อปี2004จากการเข้าร่วมออดิชั่นตามคำแนะนำของลูกพี่ลูกน้องโดยรับบทเป็นนักเรียนตัวประกอบจากภาพยนตร์เรื่อง Love So Divineซึ่งเรื่องนี้รับบทนำโดยฮาจีวอนและควอนซังอูอีกทั้งเป็นผลงานกำกับเรื่องแรกของฮออินมูอีกด้วยต่อมาเธอเว้นว่างการแสดงไปประมาณเกือบ3ปีก่อนที่ในปี2007เธอได้ร่วมงานกับผู้กำกับฮออินมูอีกครั้งในหนังเรื่องเฮิร์บซึ่งเรื่องนี้รับบทนำโดยจองคยองโฮและคังฮเยจองโดยชอนอูฮีได้รับบทเดิมเป็นแก๊งเด็กนักเรียน3ใบเถาหมายเลข2สาวที่มีผมหน้าม้าปัดเป๋ไปด้านข้างต่อมาปี2009เธอร่วมแสดงในหนังเรื่อง Mother ภาพยนตร์นีโอนัวระทึกขวัญกำกับโดยบงจุนโฮซึ่งเรื่องนี้รับบทนำโดยคิมฮเยจากับวอนบินโดยชอนอูฮีรับบทเป็นมีนาแฟนสาวของจินแทซึ่งรับบทโดยจินกูปี2010เธอร่วมแสดงในหนังเรื่อง The Boy From Ipanema ภาพยนตร์อิสระแนวโรแมนติกแฟนตาซีวัยรุ่นที่ถ่ายทำในปูซานและซัปโปโรโดยชอนอูฮีรับบทเป็นเพื่อนของนางเอกในปีเดียวกันนี้เองเธอก็ได้เดบิวต์ผ่านละครซีรีส์เรื่อง The Woman Who Still Wants to Marry หรือ Still Marry Me โดยรับบทสมทบเป็นเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องของอีชินยองต่อมาปี2011เธอมีผลงานในละครซิทคอมโรแมนติกวัยรุ่นเรื่องVampire Idol โดยรับบทสมทบเป็นอูฮีเธอได้ร่วมสร้างสีสันในเรื่องกับวงเกิร์ลกรุ๊ปสี่สาวงาม Girls Girls ซึ่งประกอบไปด้วยตัวของชอนอูฮีคิมซูยอนพังมินอา Girls Day และ EUB ในละครเรื่องนี้อูฮีได้ปรากฏตัวในฐานะลีดเดอร์ของเกิร์ลกรุ๊ป Girls Girls และได้มีเลิฟไลน์กับนักแสดงนำของเรื่องอย่างนักร้องอีจองอีกด้วยโดยเรื่องนี้ยังเป็นผลงานแจ้งเกิดของนักแสดงชายดาวรุ่งมาดขรึมอย่างฮงจงฮยอนคิมอูบินและอีซูฮยอกอีกด้วยในปีเดียวกันนี้เธอได้แสดงในหนังสั้นเรื่อง My Sweet Fucking 16โดยรับบทเป็นจีนาเธอรับการยอมรับในฐานะนักแสดงสมทบที่ยังไม่ได้มีบทบาทเด่นมากนักแต่ในผลงานภาพยนตร์คอมเมดี้ดราม่าเรื่องดังอย่างซันนี่ที่ออกฉายในปี2011ทำให้ชื่อของเธอนั้นเป็นที่รู้จักอย่างจริงจังในหนังเรื่องนี้เธอรับบทเป็นอีซังมีซึ่งได้สร้างความประทับใจให้ผู้ชมด้วยการแสดงตัวตนแบบบ้าคลั่งที่ทรงพลังและน่ากลัวในการถ่ายทำฉากที่ซังมีข่มขู่อิมนามีการแสดงของชอนอูฮีสมจริงมากจนนักแสดงชิมอึนคยองกลัวเธอมากจนถึงขั้นร้องไห้จากผลงานนี้เอง
ได้ส่งให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกจากงานประกาศรางวัลในปี2011โดยปี2011นี้เองในเดือนมิถุนายนหลังจากที่เธอไม่มีเอเจนซี่ต้นสังกัดและรับงานอิสระมาโดยตลอดเธอก็ได้เซ็นสัญญาพิเศษกับนามูแอคเตอร์สตามคำแนะนำของวอนบินรุ่นพี่นักแสดงซึ่งได้รู้จักกันผ่านหนังเรื่องมาเธอร์เข้าสู่ปี2012ชอนอูฮีมีผลงานสมทบในภาพยนตร์3เรื่องเรื่องแรกคือ As Oneภาพยนตร์แนวกีฬาที่นำแสดงโดยฮาจีวอนและแบดูนาโดยชอนอูฮีจะรับบทเป็นน้องสาวของฮยอนจองฮวาตามด้วยการรับบทเป็นจอนนารีในหนังเรื่อง In Between Segment Mineral Water ซึ่งฉากชุดว่ายน้ำของเธอในเรื่องนี้ก็เป็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากและต่อมาก็มีไปแสดงรับเชิญในหนังเรื่อง 26 Years รับบทเป็นพี่สาวของควอนจองฮยอกต่อมาในปี2013เธอไม่มีผลงานการแสดงให้รับชมแต่ชอนอูฮีก็มีผลงานการแสดงนำเรื่องแรกจากภาพยนตร์เรื่องฮันกงจูภาพยนตร์ดราม่าอาชญากรรมของเกาหลีใต้ที่เขียนและกำกับโดยอีซูจินซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากคดีข่มขืนอันโด่งดังของมีเรียงเมื่อปี2004ภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดตัวครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานปี2013ซึ่งได้รับรางวัล CGV Movie CollegeAward และ Citizen Reviewers Award ขณะเดียวกันชอนอูฮีก็ได้เดินทางไปตามเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติด้วยหนังเรื่องฮันกงจูได้รับหลายรางวัลซึ่งก็รวมถึงรางวัล Golden Star จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติมาราเกชเมื่อปี2013และยังมี Tiger Award ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองร็อตเทอร์ดัมประจำปี2014และรางวัล Jury Prize Critics Prize และ Audience Awardในเทศกาลภาพยนตร์เอเชียโดวิลประจำปี2014ก่อนจะเข้าสู่ปี2014ภาพยนตร์เรื่องฮันกงจูจึงได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการในวันที่17เมษายน2014ในหนังเรื่องนี้ชอนอูฮีจะรับบทเป็นฮันกงจูเด็กนักเรียนหญิงที่ถูกกลุ่มนักเรียนชายมากกว่า40คนรุมโทรมโดยที่เด็กผู้ชายแทบไม่ได้รับโทษทางกฎหมายเลยเนื่องจากยังเป็นเยาวชนอยู่อีกทั้งฮันกงจูยังได้ถูกถ่ายคลิปวิดีโอขณะถูกข่มขืนจนคลิปวิดีโอดังกล่าวแพร่กระจายไปทั่วภาพยนตร์ฮันกงจูสร้างจากเรื่องจริงสุดสะเทือนใจของประเทศเกาหลีใต้โดยเรื่องนี้ไม่เน้นฉากความรุนแรงหรือฉากข่มขืนแต่อย่างใดแต่จะสะท้อนให้เห็นมุมมองการใช้ชีวิตของฮันกงจูเด็กสาวคนหนึ่งที่ต้องตกเป็นเหยื่ออันโหดร้ายหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เธอต้องออกจากโรงเรียนเดิมย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนใหม่เธอต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครเคียงข้างคุณแม่ก็มีสามีใหม่พ่อก็ทิ้งเธอไปและเธอต้องอยู่กับฝันร้ายที่ยากจะลบออกไปจากชีวิตเธอยังได้โชว์การดีดกีตาร์และร้องเพลงประกอบด้วยผ่านเพลง Give Me A Smile yeah. So give me a smile โดยหลังจากที่ชอนอูฮีปรากฏตัวผ่านบทบาทสมทบในหนังและซีรีส์หลายเรื่องมากกว่า8ปีจนมาถึงบทนำเรื่องแรกในผลงานฮันกงจูนี้ในที่สุดเธอก็สามารถคว้ารางวัลแรกในฐานะนักแสดงนำโดยคว้ารางวัลส่วนตัวมากถึง10รางวัลโดยเฉพาะรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากงาน Blue Dragon Film Awards ประจำปี2014ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่เธอได้รับ이렇게작은영화에그유명하지않은제가이렇게큰상을받다니앞으로더독립영화하고예술영화관심과가능성이더욱열렸으면좋겠습니다배우열심히하겠습니다좋은연기보여드리도록노력할게요감사합니다จากผลงานเรื่องนี้ก็ได้แบ่งเป็นรางวัลปี2014 Best New Actress จาก Director Cast Awards ครั้งที่14Best Actress จาก Korean Association of Film Critics Awards ครั้งที่34 Best Actress จาก Women in Film Korea Awards ครั้งที่15และ Most Popular Actress จาก Golden Cinema Festival ครั้งที่34ส่วนปี2015ก็คว้ารางวัลต่อเนื่องแบ่งเป็น Discovery Award จาก Korea Film Awards ครั้งที่6 Best Actress จาก Max Movie Awards ครั้งที่10 Best Actress จากWildflower Film Awards ครั้งที่2และ Best New Actress จาก Haksang Arts Award ครั้งที่51ในปี2014นี้เธอยังผลงานปรากฏตัวผ่านภาพยนตร์อีก4เรื่องเริ่มจากรับบทสมทบเป็นเด็กนักเรียนควักมีรันในหนังระทึกขวัญ Thread of Lies และรับบทสมทบเป็นมีจินในหนังดราม่าเรื่อง Card ของภูมิกับบูจียองเรื่องราวเกี่ยวกับพนักงานซูเปอร์มาร์เก็ตค้าปลีกที่รวมตัวกันเมื่อถูกเลิกจ้าง
ตามด้วยภาพยนตร์รวมเว็บดราม่า5ตอนเรื่อง Remarkable Woman โดยชอนอูฮีรับบทเป็นอูฮีบรรณาธิการจากนิตยสารชื่อดังที่ได้เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับการออกเดตเธอมักจะโดนขอถ่ายรูปและขอลายเซ็นในขณะที่ชีวิตส่วนตัวของเธอก็มีปัญหาเช่นกันโดยเธอได้มีความสัมพันธ์ยุ่งเหยิงกับผู้ชาย3คนเธอสนิทกับแจฮงเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของเธอเธอไม่อยากให้เขาหาแฟนแต่เธอก็ไม่อยากเป็นแฟนเขาเหมือนกันนอกจากนี้อูฮีไม่สามารถลืมชอนกวานอดีตแฟนหนุ่มของเธอได้และก็ยังมีโจซึงที่ได้คอยตามตื้อและได้คอยส่งข้อความหาเธอทำให้อูฮีเต็มไปด้วยความกังวลเรื่องราวสุดยุ่งเหยิงในเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นลองไปหารับชมกันได้ผลงานเรื่องนี้ชอนอูฮียังได้ร้องเพลงประกอบครั้งแรกผ่านเพลงชุนจองฮันยอจาและในปี2014เธอได้รับบทรับเชิญพิเศษเป็นตัวประกอบแขกร้านอาหารในหนังเรื่องทัชจ้า The Hidden Court เข้าสู่ปี2015เธอมีผลงานภาพยนตร์อีก2เรื่องคือภาพยนตร์สยองขวัญสุดระทึก The Piper หรือ The Guest เรื่องราวจะเล่าถึงยุคหลังสงครามเกาหลีชอนอูฮีรับบทเป็นมีซุกหมอผีหญิงสาวที่อูเรียงมาตกหลุมรักณหมู่บ้านแห่งหนึ่งและชอนอูฮียังได้ร่วมแสดงในหนังเรื่อง The Beauty Inside ที่รับบทนำโดยฮันฮโยจูและนักแสดงชื่อดังมากมายหลายคนซึ่งชอนอูฮีจะรับบทเป็นหนึ่งในโฉมหน้าที่เปลี่ยนไปของอูจินพระเอกของเรื่องโดยเธอนั้นจะเป็นหนึ่งในนักแสดงที่โดดเด่นในการรับบทนี้จากนักแสดงกว่า100คนถัดมาปี2016เธอมีผลงานหนัง2เรื่องเริ่มจากภาพยนตร์ลึกลับระทึกขวัญ The Wailing เรื่องราวภายในหมู่บ้านที่ดูสงบสุขจู่ก็มีโรคระบาดร้ายแรงและการเสียชีวิตสุดลึกลับทางตำรวจสรุปสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากเห็ดป่ามีพิษเจ้าหน้าที่ตำรวจจงกูได้ยินข่าวลือจากเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับชายลึกลับชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ใกล้ๆข่าวลือดังกล่าวได้บ่งชี้ว่าชายชาวญี่ปุ่นเป็นผู้ก่อเหตุการเสียชีวิตเหล่านี้ในขณะที่จงกูปฏิบัติหน้าที่เขาได้พบกับมูมยองซึ่งแปลว่าไม่มีชื่อในภาษาเกาหลีหรือหญิงสาวนิรนามเธอเป็นผู้หญิงในชุดขาวซึ่งก็รับบทโดยชอนอูฮีนั่นเองเธอได้บอกกับจงกูว่าเธอได้เห็นชายชาวญี่ปุ่นอยู่กับผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายเรื่องราวสุดหลอนและการสืบสวนของจงกูจะเป็นยังไงนั้นต้องลองไปหาดูกันในปีเดียวกันนั้นเธอได้แสดงนำในหนังเรื่อง Love Lies โดยได้แสดงนำร่วมกับยูยอนซอกและร่วมงานกับฮันฮโยจูอีกครั้งหลังจากเรื่อง The Beauty Inside โดยเรื่องนี้จะเป็นหนังพีเรียดย้อนยุคในช่วงปี1940ยุคสมัยที่เกาหลีตกอยู่ภายใต้จักรวรรดิญี่ปุ่นชอนอูฮีรับบทเป็นซอยอนฮีเธอเป็นเพื่อนกับจองโซยุลสาวสวยที่เป็นกีแซงของสถานฝึกอบรมกีแซงควอนบอนจองโซยุลมีความสามารถครบเครื่องและมีพรสวรรค์ซึ่งจากความสามารถของเธอนี่เองทำให้เธอได้รับความสนใจมากมายจากเหล่าคนใหญ่คนโตโดยเฉพาะทหารชั้นสูงของญี่ปุ่นวันหนึ่งในปี1943โซยุนได้พบกับนักแต่งเพลงชื่อดังคิมยุนอูและทั้งสองก็ตกหลุมรักกันเขานั้นขอให้โซยุนร้องเพลงที่เขาแต่งขึ้นเพื่อให้กำลังใจชาวเกาหลีที่ทนทุกข์ทรมานภายใต้การปกครองของจักรวรรดิญี่ปุ่นแต่ทว่ายุนอูกลับไปหลงใหลในเสียงร้องของซอยอนฮีเพื่อนรักของโซยุนนั่นเองและยุนอูก็ได้ช่วยให้ยอนฮีกลายเป็นนักร้องเพลงร่วมสมัยแทนการเป็นกีแซงเพื่อได้ปั้นให้เธอเป็นนักร้องที่โด่งดังเมื่อเรื่องราวเป็นเช่นนี้เท่ากับว่าโซยุนถูกหักหลังจากคนรักแล้งเสียเพื่อนรักไปด้วยเรื่องราวสุดดราม่าเรื่องนี้จะจบลงยังไงนั้นต้องลองไปหาดูกันในเรื่องนี้ชอนอูฮีได้โชว์การร้องเพลงจากเพลงประกอบหนังถึง5เพลงโดยได้ร้องร่วมกับฮันฮโยจู1เพลงคือ Spring Ladyและมีผลงานเดี่ยวอีก4เพลงประกอบไปด้วยโชซอนอุยมาอึมหรือ Heart of Choson ซึ่งเพลงนี้เธอได้ร่วมเขียนเนื้อร้องท่อนแรกด้วยเพลงปมนาอึมกุ่มเพลงช่องชุนบิยอนกก
และเพลง Him of Death หรือซาอุยชานมีต่อมาในปี2017เธอมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง One Day โดยแสดงนำประกบคู่กับคิมนัมกิลโดยเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของคังซูผู้ตรวจสอบประกันภัยที่ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงหลังจากภรรยาเสียชีวิตตอนนี้เขาได้กลับไปทำงานแล้วและต้องมาตรวจคดีของดันมีโซซึ่งรับบทโดยชอนอูฮีเธอนั้นนอนเป็นผักอยู่ในอาการโคม่าหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์มีโซตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลและได้รู้ว่าตอนนี้เธอได้กลายเป็นวิญญาณไปซะแล้วและเมื่อคังซูไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลทำให้มีโซรู้ว่าเขาเป็นคนเดียวที่สามารถมองเห็นเธอได้เธอจึงได้ขอให้เขาทำตามความปรารถนาของเธอเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นต้องลองไปหาดูกันและในปีนี้เธอได้คัมแบ็กงานซีรีส์ในรอบกว่า5ปีผ่านมินิซีรีส์ความยาว8ตอนเรื่องอาร์กอนซึ่งได้แสดงนำประกบคู่กับคิมจูฮยอกเรื่องราวของคิมแบ็กจินผู้ประกาศข่าวที่เป็นนักข่าวผู้ซื่อสัตย์เขาพยายามเสนอข้อเท็จจริงในโลกที่เต็มไปด้วยเฟกนิวส์และเขายังรับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมสืบสวนสอบสวนอาร์กอนที่ไม่ยอมรับความผิดพลาดและอาศัยข้อเท็จจริงเท่านั้นโดยชอนอูฮีรับบทเป็นอียอนฮวาผู้ประกาศข่าวสาวที่มีสัญญาจ้าง6เดือนก่อนที่จะหมดสัญญาในช่วง3เดือนสุดท้ายเธอได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กับทีมอาร์กอนเธอดิ้นรนทุกทางเพื่อจะได้ทำงานประจำที่นี่การทำงานร่วมกับคิมแบ็กจินทำให้เธอนั้นได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดและเติบโตขึ้นในฐานะนักข่าวเรื่องราวการตีแผ่ความจริงในแวดวงนักข่าวจะเป็นยังไงนั้นลองไปหารับชมกันได้นอกจากนี้ในปีนี้เธอยังมีผลงานหนังสั้นเรื่อง Girls on Top ซึ่งแสดงนำร่วมกับอีจูยองโดยหนังเรื่องนี้กำกับโดยอีอกซอบและคูคโยฮวานต่อมาปี2018ชอนอูฮีมีผลงานแสดงเรื่องเดียวคือปรากฏตัวแบบรับเชิญในหนังพีเรียดยุคโชซอนเรื่องฮึงบูเดอะเรโวลูชันนิสต์โดยรับบทเป็นซอนชุลถัดมาปี2019เธอได้มีผลงานถึง6เรื่องแบ่งเป็นซีรีส์1เรื่องหนัง3เรื่องและผลงานการพากย์เสียงในภาพยนตร์อีก2เรื่องคือหนังสั้นแม็กกี้และหนังแอนิเมชันเกาหลีเรื่องอิลิชา The Daughter of Elf King สำหรับหนังเรื่องแม็กกี้โดยโทนเสียงที่ดีการบรรยายที่เก่งหลายคนจึงบอกว่าเสียงของเธอให้ความรู้สึกที่ดีในขณะรับชมโดยเธอยินดีรับบทบาทนักพากย์หนังในเรื่องนี้เนื่องจากสนิทกับนักแสดงคูคโยฮวานและพ่วงกับอีอกซอฟที่เคยร่วมงานกันมาแล้วในหนังสั้นเรื่อง Girls on Top병원사람들의탐정놀이가시작되었습니다누가이사진의주인ในขณะเดียวกันผลงานภาคแอนิเมชันครั้งแรกของเธอกับบทอิริชาก็มีความเสียงแตกในเรื่องของความชอบและความไม่ชอบเนื่องจากว่าเธอไม่ใช่นักพากย์มืออาชีพ무슨노래뭘불러야하는데안녕하세요이리샤공주님뭐지야내가공주님이라고โดยเรื่องนี้เธอร้องเพลงประกอบด้วยผ่านเพลง Ciao Jio Good Night괜히마음먹먹하고잠깐속모습도초라잘자요내그대여 Good Night내품에서쉬어요이대로สำหรับผลงานหนังเรื่องแรกของชอนอูฮีในปี2019เธอแสดงนำในหนังระทึกขวัญ Idol ของผู้กำกับอีซูจินซึ่งเคยร่วมงานกันมาแล้วจากหนังเรื่องฮันกงจูโดยหนังเรื่อง Idol จะนำแสดงโดยฮันซอกกิวโซคยองกูและได้เข้าฉายวันที่20มีนาคม2019ชอนอูฮีรับบทเป็นชเวรยอนฮวาแต่ได้เข้าพัวพันกับนักการเมืองชื่อดังกูมยองฮีซึ่งลูกชายของเขาโยฮันได้ก่ออุบัติเหตุรถชนคนโดยบังเอิญในขณะที่ยูจุงชิกพ่อของเหยื่อรถชนต้องตามหาหลักฐานตัวของระยอนฮวาซึ่งรับบทโดยชอนอูฮีเธอนั้นอยู่กับลูกชายยูจุงชิกในคืนนั้นแต่เธอกลับหายตัวไปเรื่องราวสุดแปลกในหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงรอไปหารับชมกันได้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับเชิญยังเป็นทางการให้เข้าร่วมฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินครั้งที่69และตัวของชอนอูฮีได้ร่วมเดินพรมแดงหน้ากรุงเบอร์ลินในเมืองคานส์อีกด้วยต่อมาชอนอูฮีมีผลงานรับบทนำร่วมกับยูแทโอและจองแจกวางในหนังเรื่องเวอร์ติโก้ภาพยนตร์อิสระของผู้กำกับจอนเกเยซูซึ่งออกฉายวันที่17ตุลาคมปี2019ชอนอูฮีรับบทเป็นชินซอยองพนักงานสัญญาจ้างสาวโสดในวัย30ปีเธอใฝ่ฝันที่จะมีชีวิตมั่นคงแต่ความเป็นจริง
ยังห่างไกลอยู่มากเธอได้มีความสัมพันธ์ลับๆกับจินซูหัวหน้าฝ่ายซึ่งทำงานบริษัทเดียวกันขณะที่เธอไม่แน่ใจว่าจะได้รับการต่อสัญญาหรือไม่แม่ของเธอก็โทรมาขอเงินแทบทุกวันซอยองเริ่มเบื่อหน่ายชีวิตบางครั้งเมื่อเธอได้เข้าทำงานบริษัทซึ่งเป็นอาคารสูงเธอจะมีอาการวิงเวียนศีรษะและหูอื้อได้ยินเสียงวิ่งวิ่งในหูซึ่งก็เริ่มมีผลกระทบกับงานที่เธอทำอยู่ในช่วงเวลานี้แฟนของเธอจินซูต้องออกจากบริษัทกระทันหันเพราะความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอถูกกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้แม้ซอยองจะยังคงสามารถทำงานต่อไปได้แต่เธอต้องทนอยู่กับสายตาของเพื่อนร่วมงานที่เปลี่ยนไปความเครียดของซอยองยิ่งแย่ลงไปอีกจนกระทั่งวันหนึ่งเธอมองไปนอกหน้าต่างและได้เห็นควอนอูซึ่งเป็นคนทำความสะอาดหน้าต่างเขาได้คอยแอบให้กำลังใจเธอในทุกๆวันเรื่องราวหนังเมโลดราม่าสะท้อนสังคมของคนที่ทำงานบนตึกสูงจะเป็นยังไงนั้นลองไปหาดูกันได้ต่อมาชอนอูฮีได้ปรากฏตัวแบบรับเชิญเป็นคุณครูพักในหนังเรื่อง The Little Princess ของผู้กำกับฮออินมูหนังที่เปรียบเสมือนภาคต่อจากเรื่อง Love So Divine เมื่อปี2004ซึ่งเป็นผลงานเดบิวต์ของเธอและของผู้กำกับฮออินมูในส่วนของซีรีส์ประจำปี2019เธอกลับมารับงานแสดงในละครโทรทัศน์อีกครั้งในรอบกว่า2ปีผ่านซีรีส์เรื่อง B Melodramatic 30ทั้งทีขอมีรักดีๆได้ไหมละครโทรทัศน์เรื่องแรกของผู้กำกับอีบยองฮอนซึ่งออกอากาศทางช่อง JTBC B Melodramatic จะเล่าเรื่องราวของ3สาวเพื่อนรักที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านกันทุกคนอายุ30ปีชอนอูฮีรับบทเป็นอิมจินจูสาวสตรองนักเขียนบทละครเธอมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆโดยงานเขียนของเธอมีความเป็นเอกลักษณ์แม้ว่าเธอจะเป็นนักเขียนซีรีส์ดราม่าแต่เธอพยายามเขียนบทของเธอด้วยรูปแบบวรรณกรรมเธอเป็นคนที่ชื่นชอบกระเป๋าแบรนด์เนมและชอบพูดคุยกับกระเป๋าสุดหรูที่หน้าร้านค้าอีกด้วยคนต่อมาคืออีอึนจองผู้กำกับหนังสารคดีที่ชอบดูสารคดีตั้งแต่ยังเด็กเธอทั้งบริหารรวมถึงทำโปรดักชันของตัวเองและก็เป็นพนักงานคนเดียวในบริษัทนี้แต่แล้ววันหนึ่งสารคดีของเธอได้กลายเป็นรายการยอดนิยมอย่างคาดไม่ถึงโดยตัวของอึนจองจมอยู่กับความทุกข์ระทมใจและยังไม่สามารถ move on ได้หลังจากแฟนหนุ่มผู้แสนดีของเธอได้จากไปด้วยโรคร้ายเพื่อนสาวคนที่3หวังฮันจูหัวหน้าทีมการตลาดของบริษัทผลิตละครเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยฮันจูต้องทำงานตัวเป็นเกลียวหาเงินเลี้ยงลูกชายตัวน้อยที่ถูกพ่อทอดทิ้งไปตัดมาที่ในบทของอิมจินจูเธอเพิ่งตัดสินใจเลิกกับคิมฮวันดงแฟนหนุ่มที่คบกันมานานหลังจากจบความสัมพันธ์เธอก็เคว้งคว้างในจิตใจจนกระทั่งเธอได้พบกับแรงบันดาลใจใหม่ซึ่งก็คือกระเป๋าแบรนด์เนมสิ่งที่ทำให้เธอยอมกินมาม่าทั้งเดือนเพื่อนำเงินมาซื้อมันได้หลังจากนั้นจินจูได้สมัครเข้าทำงานเป็นผู้ช่วยเขียนบทของนักเขียนจองฮเยจองซึ่งเป็นนักเขียนบทละครชื่อดังวันหนึ่งจินจูได้กลับมาพบกับฮวันดงแฟนเก่าอีกครั้งภาพจำที่ดีและแย่ก็ผุดขึ้นมาในหัวเธออีกครั้งแถมเธอยังเอาเรื่องราวที่ว่ามาเขียนเป็นบทละครจนไปโดนใจซนบอมซูผู้กำกับชื่อดังที่อยากสร้างละครของเธอซึ่งก็ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับผู้กำกับขึ้นเรื่องราวในซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ที่มาพร้อมกับมุกตลกร้ายเสียดสีและมิตรภาพของแก๊งเพื่อนสาวทั้ง3จะเป็นยังไงนั้นลองไปหารับชมกันได้มีทั้งหมด16ตอนบทบาทของตัวละครอิมจินจูอาจไม่เหมือนกับภาพลักษณ์ตัวละครที่ชอนอูฮีเคยเล่นมาก่อนซึ่งเธอแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สมจริงและเป็นธรรมชาติทั้งน่ารักและเจ้าเล่ห์แม้ว่าช่วงซีรีส์ออนแอร์จะมีเรตติ้งผู้ชมต่ำแต่ซีรีส์เรื่องนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากการสตรีมมิ่งบน Netflix และถือว่าติดอันดับยาวนานเรื่องหนึ่งประจำปี2019เลยทีเดียวเรื่องนี้เธอได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วยร่วมกับนักแสดงอันเจฮง내샴푸향만보이는거야걷다가보면항상이렇게널바라만보เข้าสู่ปี2020ชอนอูฮีไม่มีผลงานใหม่ให้รับชมก่อนที่ปี2021แต่มีรายงานว่าสัญญาของชอนอูฮีกับนามูแอคเตอร์ซึ่งเป็นค่ายที่เธอสังกัดมายาวนาน10ปีได้สิ้นสุดลงแล้วแล้วก็มีรายงานว่ากำลังเจรจาสัญญาใหม่ต่อมาเดือนมีนาคมก็มีรายงานว่าเธอได้รับข้อเสนอบทบาทจากละครซีรีส์เรื่องกริดแต่ว่าข้อเสนอดังกล่าวได้ล้มเหลวก่อนที่เดือนสิงหาคมก็มีรายงานแถลงการอย่างเป็นทางการว่าเธอได้เซ็นสัญญากับบริษัทใหม่ H&M Entertainment ซึ่งในปี2021นี้เองเธอมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง Waiting for Rain หนังโรแมนติกเมโลดราม่าที่ชอนอูฮีจะประกบคู่กับคังฮานึน Waiting for Rain เป็นเรื่องราวความรัก
ระหว่างพักยองโฮและกงโซฮีโดยยองโฮไม่มีความฝันในชีวิตเขาใช้เวลาถึง3ปีเพื่อสอบเข้ามหาลัยในช่วงเวลานั้นเขาตัดสินใจส่งจดหมายถึงกงโซยอนเพื่อนสมัยเด็กของเขาแต่ทว่าน้องสาวของเธอโซฮีได้รับจดหมายแทนพี่สาวที่นอนป่วยอยู่โซฮีจึงตอบกลับยองโฮโดยแกล้งทำตัวว่าเป็นโซยอนในขณะเดียวกันโซฮีก็ต้องดูแลพี่สาวที่ป่วยและเปิดร้านหนังสือมือสองกับแม่ของเธอด้วยทั้งสองกลายเป็นที่คอยปลอบใจของกันและกันผ่านการโต้ตอบจดหมายพร้อมกับให้คำมั่นสัญญาที่ไม่น่าจะเป็นไปได้โดยนัดกันว่าจะไปพบกันในวันฝนตกวันที่31ธันวาคมภาพยนตร์เรื่องนี้มีกลิ่นอายความเป็นอนาล็อกและการบรรยายผ่านจดหมายที่เขียนด้วยลายมือมากกว่าการใช้โทรศัพท์หรือการส่งข้อความส่วนเรื่องราวในหนังจะเป็นยังไงนั้นรอไปหารับชมกันได้จากผลงานนี้เองที่ส่งให้ชอนอูฮีคว้ารางวัล Best Actress จาก Golden Cinematography Award ครั้งที่41เข้าสู่ปี2022เธอมีหนังให้เรารับชมถึง3เรื่องเริ่มจากภาพยนตร์แนวลึกลับทริลเลอร์เรื่อง The Anchor เจาะข่าวผีโดยชอนอูฮีรับบทเป็นจองเซราผู้ประกาศข่าวสาวที่ในระหว่าง5นาทีก่อนรายการข่าวของเธอจะถ่ายทอดสดได้มีสายโทรศัพท์จากสาวปริศนายุนมีโซได้โทรมาบอกเธอว่าลูกสาวกำลังจะถูกฆ่าตายและขอให้เซรารายงานข่าวของเธอแม้ว่าเซราจะคิดว่าโทรศัพท์สายนั้นโทรมาแกล้งเล่นแต่เธอยังไม่สบายใจกับเรื่องนั้นแม่ของเธอโซจองบอกกับเธอว่าเรื่องราวของมีโซเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เธอได้ทำข่าวใหญ่กลายเป็นว่าแทนที่เซราจะช่วยเหลือเธอกลับเลือกจะนำเรื่องนี้มาเล่าข่าวเรียกเรตติ้งให้กับตัวเองและสถานีจนทำให้หญิงสาวคนนั้นเสียชีวิตพร้อมกับลูกสาวหลังจากนั้นเซราจึงได้ไปที่บ้านของมีโซและพบศพของมีโซและลูกสาวที่เสียชีวิตจริงๆนับตั้งแต่วันนั้นเธอก็ได้คิดถึงเหตุการณ์นี้ตลอดเวลาเซรามักจะเห็นภาพหลอนอยู่บ่อยครั้งทำให้เกิดความผิดพลาดในการรายงานข่าวขณะที่สภาพจิตใจของเซราแย่ลงเรื่อยๆและส่งผลกระทบต่อชีวิตของเธอในทุกๆด้านและเมื่อเธอพยายามหาความจริงก็พบว่าการตายนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับอินโฮผู้เป็นจิตแพทย์ของมีโซเรื่องราวสุดหลอนสะท้อนจรรยาบรรณสื่อจะเป็นยังไงนั้นลองไปหารับชมกันได้ภาพยนตร์เรื่อง The Anchor ถือเป็นหนึ่งผลงานภาพยนตร์เกาหลีเขย่าขวัญสุดระทึกที่รับความสนใจไม่น้อยเลยจากผู้ชมโดยสามารถขึ้นอันดับ1 Box Office ทันทีที่เข้าฉายและหลังจากที่เข้าฉายในเกาหลีไม่นานก็มีการซื้อลิขสิทธิ์เข้าฉายในประเทศไทยด้วยโดยใช้ชื่อภาษาไทยว่าเจาะข่าวผีปัจจุบันสามารถหาดูเรื่องนี้ได้ทาง Netflix ในปีเดียวกันนั้นเธอได้มีผลงานหนังเรื่อง I Want to Know Your Parents ซึ่งเธอรับบทนำร่วมกับโซนคยองกูมุนโซรีโอดันซูและโกชางซอกภาพยนตร์สะท้อนปัญหาการบูลลี่กันแกล้งเหตุการณ์ความรุนแรงณโรงเรียนโดยมีเรื่องราวที่เด็กนักเรียนฆ่าตัวตายถูกพบว่าหมดสติที่ริมทะเลสาบโดยทิ้งจดหมายที่มีชื่อของเพื่อนร่วมชั้น4คนประกอบไปด้วยโดยุนแจลูกชายของโดจียอนประธานโรงพยาบาลพักกยูบอมหลานชายของพักหมูแท็กอดีตผู้บัญชาการตำรวจจองอีดึนลูกชายของครูจองที่โรงเรียนมัธยมนานาชาติฮานัมและคังฮันกยอนลูกชายของทนายความคังโฮชางพ่อแม่ของทั้ง4คนถูกเรียกเข้ามาที่โรงเรียนในข้อกล่าวหาที่ว่าลูกๆของพวกเขาเป็นผู้กระทำผิดแต่ผู้ปกครองต่างพยายามปกปิดเหตุการณ์ดังกล่าวโดยใช้อำนาจและเส้นสายในเรื่องนี้ชอนอูฮีจะรับบทเป็นซงจองอุกครูประจำชั้นและอาจารย์สัญญาจ้างวิชาประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนนานาชาติฮันอึมเธอเป็นคนที่คอยเรียกร้องความยุติธรรมและพยายามเปิดเผยความจริงของเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนี้เรื่องราวของ I want to know your parents จะเป็นอย่างไรเมื่อเด็กๆกลายเป็นสัตว์ประหลาดส่วนพ่อแม่ก็กลายเป็นปีศาจยอมเป็นผู้กระทำผิดที่พยายามปกป้องลูกๆและความจริงของเรื่องจะถูกเปิดเผยหรือไม่ลองไปหารับชมหนังเรื่องนี้กันได้ในส่วนผลงานสุดท้ายของปี2022จะได้แสดงในหนังสั้นของทีบิงเรื่อง Russell โดยชอนอูฮีรับบทเป็นเซยองหญิงสาวที่พยายามค้นหาสาเหตุการเลิกราของคู่รักเข้าสู่ปี2023ผลงานแรกของชอนอูฮีในปีนี้เริ่มจากการแสดงนำร่วมกับอิมซีวานในภาพยนตร์ออริจินอลจาก Netflix ซึ่งดัดแปลงมาจากนิยายญี่ปุ่นของอากิระชิงะในเรื่อง Unlocked แค่ทำโทรศัพท์มือถือหายทำไมต้องกลายเป็นศพโดยหนังจะเล่าเรื่องราวของอีนามีพนักงานการตลาดของบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งเธอเป็นคนทั่วไปที่ขยันตั้งใจทำงานสนุกเฮฮาสังสรรค์กับเพื่อนหลังเลิกงานและติดโลกโซเชียลเรียกง่ายๆว่าเป็นคนติดมือถือเหมือนที่คนยุคนี้เป็นกัน
คืนหนึ่งเธอทำโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหล่นหายบนรถเมล์ระหว่างที่เธอนั้นดื่มจนเมากลับบ้านเธอมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็ตอนสางเมาในเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนที่โอจุนยองซึ่งเป็นคนเจอมือถือของนามีได้ซ่อมและส่งมือถือคืนให้กับเธอโดยได้แอบติดตั้งสปายแวร์ไว้ผ่านกล้องมือถือเขาได้กลายเป็นสตอกเกอร์ตามติดชีวิตประจำวันของนามีจนรู้จักเธอทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่อยู่งานอดิเรกรสนิยมหน้าที่การงานการเงินหรือแม้แต่บัญชีโลกโซเชียลเขาได้เข้าหาเธอโดยการปกปิดตัวตนที่แท้จริงชีวิตของนามีต้องตกอยู่ในอันตรายเพียงเพราะทำโทรศัพท์มือถือหล่นหายเรื่องราวในหนังจะถ่ายทอดออกมาดีแค่ไหนสามารถรับชมซับไทยและภาคไทยได้ทาง Netflix เท่านั้นต่อมาชอนอูฮีได้ประกบคู่แสดงนำกับคิมดงอุกในซีรีส์ดราม่าจากช่อง TVN เรื่อง Delightfully Deceitful ภารกิจลับใหญ่นักต้มตุ๋นโดยชอนอูฮีรับบทเป็นอีโรอุมนักต้มตุ๋นอาชญากรสาวที่มี IQ สูงมากโดยในวัยเด็กเธอเคยเป็นที่รู้จักในนามอัจฉริยะด้านการท่องจำเพราะเธอสามารถจำทุกสิ่งได้ในเวลาอันรวดเร็วแต่จู่เธอกลับต้องมาติดคุกเพราะถูกจัดฉากว่าฆ่าพ่อแม่ของตัวเองหลังออกจากคุกเธอเริ่มปฏิบัติการสืบหาความจริงและแก้แค้นทุกคนที่เกี่ยวข้องทำให้เธอไม่เห็นอกเห็นใจใครและพร้อมหลอกลวงทุกคนต่อมาเธอได้ผัวพันกับฮันมูยองทนายความหนุ่มที่มีนิสัยตรงข้ามกับเธออย่างสิ้นเชิงเขามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากจนเกินไปและเป็นไฮเปอร์เอมพาธีซินโดรมเขานั้นหมกมุ่นสงสารคนอื่นมากเกินไปทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขทั้งสองคนที่ต่างกันสุดขั้วได้มาร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันนั่นคือทำการแก้แค้นโดยนอกจากคู่นักแสดงนำแล้วเรื่องนี้ก็ยังมีนักแสดงสมทบและตัวละครอื่นอีกมากมายมาคอยสร้างสีสันในเรื่องนี้ด้วยเรื่องราวของเรื่องนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันได้โดยจะมีซับไทยและภาคไทยทางวิวและโมโนแม็กซ์เข้าสู่ปี2024เธอคัมแบ็กกลับมาอีกครั้งในผลงานซีรีส์ที่ออนแอร์พร้อมกันถึง2เรื่องในช่วงเดือนพฤษภาคมเริ่มจาก The Atypical Family ครอบครัวเหนือธรรมชาติซีรีส์จากช่อง JTBC นำมาโดยการคัมแบ็กของจางกียงหลังจากออกจากกรมโดยได้ประกอบคู่กับชอนอูฮีพร้อมด้วยคลอเดียคิมโกดูชิมพักโซอีและโอมันซอกร่วมแสดงนำเรื่องราวของครอบครัวที่เกิดมาพร้อมกับพลังเหนือธรรมชาติที่แตกต่างกันนำมาโดยบกวีจูเขามีความสามารถในการเดินทางย้อนเวลากลับไปได้แต่จะไปได้เพียงช่วงเวลาแห่งความสุขในชีวิตเท่านั้นและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่ทว่าตัวของกวีจูกำลังเป็นโรคซึมเศร้าและสิ่งนี้เองทำให้เขาสูญเสียพลังนี้ไปนอกจากนี้สมาชิกในครอบครัวต่างกำลังเผชิญกับการสูญเสียพลังเนื่องจากปัญหาในยุคสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นแม่ของกวีจูบกมันฮึมเธอมีความสามารถพิเศษคือการฝันเห็นเหตุการณ์อนาคตล่วงหน้าแต่ทว่าความสามารถนี้กำลังไร้ประโยชน์เมื่อเธอกำลังเจอกับโรคนอนไม่หลับพี่สาวของกวีจูบกดงฮีเธอมีความสามารถในการบินได้เมื่อสมัยช่วงอายุ20ปีเธอเป็นนางแบบที่รูปร่างดีผู้คนต่างชื่นชมว่าการเดินแบบของเธอราวกับว่ากำลังโบยบินณเวลานั้นผู้ชายทุกคนต่างอยู่แทบเท้าเธอแต่แล้วเมื่อเธอเลิกเดินแบบเธอก็กินแหล่และไม่คุมน้ำหนักตัวเองต่อไปจนน้ำหนักเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวและนั่นก็ทำให้เธอไม่สามารถบินได้เหมือนเดิมเพราะเป็นโรคอ้วนลูกสาวของกวีจูวัยรุ่นวัยต่อต้านบกอีนาแม้จะอยู่ชั้นมอต้นแล้วแต่ดูเหมือนว่าพลังเหนือธรรมชาติของตระกูลบกซึ่งสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นยังไม่ปรากฏให้เห็นจนทำให้คุณย่าเป็นกังวลอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าบางทีเธอจะมีพลังพิเศษที่ปิดบังเอาไว้ปัญหาที่น้องอีนากำลังเผชิญอยู่ก็คือเธอนั้นสายตาสั้นจากการติดสมาร์ทโฟนดูมือถือแทบตลอดทั้งวันทางด้านพ่อของกวีจูและดงฮีออมซุนกูเขาแต่งงานกับบกมันฮึมลูกสาวคนเดียวของตระกูลบกและได้เข้าเป็นลูกเขยตั้งแต่อายุ20ปีเพื่อปกป้องความลับของครอบครัวเขาต้องตัดขาดจากโลกภายนอกและอาศัยอยู่ในบ้านอย่างเงียบๆพร้อมกับการดูแลครอบครัวทางด้านของกวีจูที่จมปลักอยู่กับอดีตเมื่อต้องสูญเสียภรรยาของเขาไปทำให้เขาไม่มีความสุขในชีวิตอีกต่อไปก่อนที่เขาจะได้เจอกับโดดาแฮสาวลึกลับที่ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าครอบครัวตระกูลบกแต่ว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นเป็นนักต้มตุ๋นที่ตั้งใจแฝงตัวเข้ามาในครอบครัวเพื่อต้องการทรัพย์สมบัติโดยตัวของโดดาแฮเธอเคยรอดชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้จึงทำให้เธอเป็นคนที่กลัวไฟเป็นอย่างมากและมีความรู้สึกผิดที่สูญเสียทั้งเพื่อนและครูไปส่วนเธอนั้นรอดมาได้เมื่อโดดาแฮมาพัวพันกับบกกวีจูและบรรดาสมาชิกครอบครัวทุกคนก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อสุขภาพและความสามารถที่สูญเสียไป
ของพวกเขาทุกคนนั้นเริ่มกลับมาอีกครั้งเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นยังไงติดตามรับชมกันได้ทาง Netflix ผลงานต่อมาคือซีรีส์ออริจินอลจาก Netflix เรื่อง The Edge Show เกมโชว์เลือดแลกเงินซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูน2เรื่อง Money Game และ Pie Game ของนักเขียนแบจินซูโดยเดิมทีบทที่เธอได้รับจะเป็นของ IU ซึ่งเธอได้เคยคอนเฟิร์มในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2022ก่อนที่ IU ตัดสินใจถอนตัวจากบทนี้เนื่องจากตารางงานของเธอทำให้ชอนอูฮีรับข้อเสนอในการรับบทนี้แทนและถ่ายทำในช่วงกลางเดือนมิถุนายน2022โดยซีรีส์จะนำมาโดย8นักแสดงนำชอนอูฮีริยูจุนยอนพักจองมินพักแฮจุนอียอลอึมอีจูยองมุนจองฮีและแบซงอูThe Edge Show จะบอกเล่าเรื่องราวของคน8คนที่ได้อาศัยร่วมกันในอาคาร8ชั้นซึ่งเต็มไปด้วยปริศนาและต้องเข้าร่วมเกมโชว์ที่มาพร้อมกับเงินรางวัลสุดล่อใจแต่ก็มีเงื่อนไขคือผู้เข้าร่วมทั้ง8ต้องจัดสรรเวลาและเลือกซื้อของที่จะใช้ร่วมกันแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเมื่อค่าใช้จ่ายที่นี่มีราคาสูงกว่าปกติถึง100เท่าและเมื่อเกิดการใช้จ่ายเกิดขึ้นก็จะถูกตัดออกจากเงินรางวัลสะสมนอกจากนี้แต่ละชั้นก็ได้รับเงินสะสมไม่เท่ากันอีกด้วยการโกหกหลอกลวงหักหลังจึงได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งตัวละครหลักทั้ง8คนประกอบไปด้วยแบจินซูชายหนุ่มที่ถูกหลอกจนเป็นหนี้ก้อนโตแม้จะทำงานพาร์ทไทม์ทั้งชีวิตเขาก็ไม่สามารถใช้หนี้ได้เมื่อชีวิตสิ้นหวังจึงตัดสินใจเข้าร่วมรายการนี้โดยเขาอยู่ที่ชั้น3ซงเซรารับบทโดยชอนอูฮีเธอเป็นหญิงสาวที่เป็นคนง่ายๆผ่อนคลายไม่ยึดติดกับความเป็นไปของสิ่งต่างๆมองว่าเงินก็แค่เงินเธอเข้าร่วมรายการนี้โดยไม่ได้คาดหวังอะไรโดยเซราจะอยู่ชั้น8ยูฟิลิปอาชีพภูมิกับภาพยนตร์เขาเป็นคนฉลาดและคิดว่าตัวเองเป็นมันสมองของรายการนี้ด้วยเขาจะอยู่ที่ชั้น7คิมยังหญิงสาวชั้น4อดีตพนักงานจอดรถห้างสรรพสินค้าเธอเป็นคนมีอารมณ์ขันไม่เคยทำร้ายตัวเองเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์แบบเกลียดไม่ลงแทซอกนักเลงจากชั้น6อดีตนักเบสบอลชายผู้ใช้กำลังในการแก้ปัญหาชอบลงไม้ลงมือก่อนพูดเสมอชุนจาสาวย้อมผมสีขาวจากชั้น2เธอไม่สามารถทนต่อความอยุติธรรมใดๆได้มุนจองพยาบาลหญิงจากชั้น5ผู้ที่คอยสร้างความสงบในรายการแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ต้องเจอความสับสนที่รุนแรงมากขึ้นในรายการนี้และคนสุดท้ายโนซังกุกชายพิการขาเป๋จากชั้น1เรื่องราวบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นรับชมได้ทั้งซับไทยและภาคไทยทาง Netflix เท่านั้นต้องแบบนี้สิที่เรียกว่าสนุกของจริงในส่วนผลงานโฆษณาแม้ว่าจะเดบิวต์มานานแต่กว่าเธอจะก้าวเป็นนักแสดงแถวหน้าได้รับงานโฆษณาต้องใช้เวลาเป็น10ปีโดยเธอเริ่มมีงานโฆษณาในช่วงปี2015ถึง2016ผ่านบริษัทเครื่องสำอางลอร่าเมอร์เซียส่วนแบรนด์อื่นๆเช่นเบียร์ไฮเนเกนแบรนด์เครื่องสำอาง VDL ของ LG Household and Healthcare พร้อมกับนักแสดงแชจองอันและฮันซึงยอนโพสต์ซีเรียลบาร์ร่วมกับนักแสดงจอนยอบินและฮันจีอึนบรรยายด้วยเสียงโฆษณาแบมินบีมาร์ทเพดาลิ내일오는거봤어요그렇게비마트가왔다เครื่องสำอาง ISOE ร่วมกับนักแสดงยูแทโอเครื่องสำอางเนเกอร์แพลตฟอร์มอาหารวิงอีทครีมกันแดดเกาหลีนีเวียซันเคล็ดลับของชอนอูฮีและในปี2023เธอได้แสดง MV ร่วมกับอันฮโยซอฟผ่านซิงเกิลเพลง Event for a Momentของซองซีคยองและนาออลเรื่องที่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของชอนอูฮีเธอเป็นนักแสดงหน้าเด็กอาจเป็นเพราะใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์ของเธอเธอมักได้รับบทแสดงเป็นนักเรียนม.ปลายครั้งหนึ่งเธอเคยมีฉายาว่าเอมม่าสโตนเวอร์ชันเอเชียรูปลักษณ์ที่น่ารักของเธอเคยเป็นประเด็นร้อนรวมถึงในลุคผมสั้นก็กลายเป็นที่พูดถึงมากเช่นกันเธอเก่งในการเรียนเสียงนักร้องโบอาคริสติน่าและนักแสดงคิมฮเยจาคือฮัลเลลูยาจังนั่นนั่นก็นั่นนั่นก็โอ้โหอุริเซียมาจากแก้วอุริเซียมาจากแก้วเธอเป็นคนที่ชื่นชอบการเต้นมากในการให้สัมภาษณ์เธออยากเรียนเต้นฮิปฮอปโดยเคยปรากฏตัวในฐานะผู้ชมผ่านรายการ Street Woman Fighter ในรอบไฟนอลด้วย
งานดีเด่นของเธอคือการเล่นกีตาร์ซึ่งเราจะได้เห็นเธอได้โชว์ทักษะนี้หลายครั้งทั้งในการแสดงหนังซีรีส์หรือโฆษณาอีเจ촉촉장수진촉촉장수진수부는장수진남자도수부는장수진ในบรรดานักแสดงที่เธอไม่เคยได้ร่วมงานเธอได้สนิทกับหลายคนไม่ว่าจะเป็นมุนกึนยองคิมฮยซูจอนโดยอนอมจองฮวาฮันเยรีจางดงยุนรียูด็อกฮวานอีเจฮุนอีมีโดชเวฮีซอและโกคยองเพียวเป็นต้นการได้พบกับนักแสดงรุ่นราวคราวเดียวกันที่เกิดปี1987มุนกึนยองพักจองมินคิมเยวอนและพักฮาซอนทำให้ชอนอูฮีรู้สึกมีความสุขเนื่องจากมีอาชีพเดียวกันทุกคนได้พูดคุยกันมากขึ้นเกี่ยวกับการแสดงชอนอูฮีเคยสารภาพรักกับแบซูจีทันทีที่ได้พบเธอฉันชอบคุณชอนอูฮีแสดงความชื่นชมในตัวของซูจีเป็นอย่างมากเธอมีความสุขมากจนถึงขั้นสารภาพรักแทนคำทักทายเลยทีเดียวเธอมีช่อง YouTube ส่วนตัวด้วยในชื่อ He Story 1000 U ซึ่งโดยรวมแล้วช่องนี้ได้จัดการโดยค่ายนามูแอคเตอร์ซึ่งเป็นเอเจนซี่เก่าของเธอโดยช่องจะลงคลิปประจำวันของเธอเช่นการไปร้านอาหารหรือช้อปปิ้งและข่าวสารงานเบื้องหลังเป็นต้นและในปี2020ยังได้มีการไลฟ์สดที่บ้านอยู่หลายครั้งแต่ปัจจุบันช่องนี้ไม่มีการอัปเดตตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี2020ภายหลังจากที่เธอย้ายต้นสังกัดเราสามารถติดตาม Instagram ของเธอกันได้ตามที่ขึ้นนี้เลยเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของชอนอูฮีที่เป็นแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เรารวบรวมมาชอบผลงานไหนของเธอคอมเมนต์บอกเรากันได้สำหรับคลิปนี้หากมีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงฝากช่องทางการติดตามพวกเราโอติ่งทุกช่องทางด้วยนะครับอันยอง